อันนี้เป็นปิ่นโตอารมณ์ดีกินแล้วฉลองจริงหรอสุดเลยเนื้อต้องมาแล้วเนื้อต้องมาแล้วเป็นปักกิ่งยังไงยังไงทานเนื้อสัตว์มากก็เป็นเบาหวานจริงหรอสิ่งดีๆที่แนนให้เพื่อนในส่วนของ2จำพวกนี้นะคะสิ่งที่แนนได้ให้เพื่อนนะคะคือความเสี่ยงของ anxiety คือโรควิตกกังวลไปแล้ว 40% นะคะแนนคะเอ้าไม่ได้ทำให้อารมณ์ดีหรอถามว่าจุลินทรีย์เนี้ยแนนคิดว่าเขาช่วยอะไรกับร่างกายเราบ้างเขาจะช่วยเข้าไปทำให้เราอึดออกป่ะหนึ่งส่วนคือการขับถ่ายที่ดีขึ้นนะคะแต่อย่างที่คนไม่รู้เลยก็คือว่า6อย่างด้วยกันโอ้โหนี่ความรู้ใหม่เลยนะแน่นอนค่ะเพื่อนเป็นหมอสวัสดีค่ะพบกับเพื่อนเป็นหมอนะคะและวันนี้จะอยู่กับใครไปไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องของของกินต้องคนนี้เลยค่ะดีเจแนนค่ะชอบจังเลยที่บอกถ้าเป็นเรื่องของกินต้องดีเจแนนใช่ค่ะแนนมาของกินค่ะทุกคนโอ้พร้อมพรั่งมากจัดเต็มมากวันนี้เพราะว่ากุมภาพันธ์เนี้ยนะคะเราต้องแลกใจกันรวมถึงแลกปิ่นโตที่จะทำให้อารมณ์ดีแล้วก็ชะลอวัยค่ะแลกใจได้หรอใช่ค่ะแลกใจในปิ่นโตโคตรน่าโอ้แนนเตรียมมาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณมีเช่นเดียวกันค่ะเราจะมาแลกกันนะคะปิ่นโตเชิญค่ะโทษนะทำไมของเธอสั่งได้ของฉันต้องแบกต้องแบกเองค่ะคุณแบกทุก EP นะคะทุกรอบจะต้องแบกพร้อมนางออกนะคะอันนี้เป็นปิ่นโตอารมณ์ดีกินแล้วชะลอวัยจริงหรอใช่ค่ะใช่ปิ่นโตของเพื่อนต้านเศร้าด้วยนะเราใจแรกใจใจแรกใจปิ่นโตให้ปิ่นโตอันนี้นี่ของแนนนี้ด้วยทำไมคุณเยอะมากค่ะเยอะสิเพราะว่าฉันคือจัดสรรอาหารให้เธอครบเลยเพื่อนสิต้องการให้เราอารมณ์ดีสุดเลยนี่คุณได้ปิ่นโตดิฉันไปยังขนาดยังไม่กินนะยังไม่กินเลยอารมณ์ดีแล้วมากแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดปิ่นโตกันค่ะชั้นแรกฉันรักเธอฉันรักเธอก็เลยให้ทานผักมาหรอใช่ค่ะมีลูกเดือยเดือยข้าวโพดค่ะคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตทั้งนั้นเลยเออดูดีเป็นผักนี่คาดหวังแล้วนะว่าชั้นที่สองจะต้องเป็นแบบเนื้อช่ำๆจุกๆแน่เลยเธอใช่ค่ะดูไงคะผลไม้ผลไม้ค่ะชั้นที่สองชั้นแรกผักค่ะชั้นที่สองผลไม้ค่ะชั้นต่อไปเนื้อต้องมาแล้วเนื้อต้องมาแล้วยังไงน่ารักอ่ะเออยังไงคะลาบเต้าหู้แล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ก็ยังดีก็ยังมีความแซ่บอยู่น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูเออโอเคใช่ลักษณะเนี้ยนะคะอาจจะคล้ายกับเจแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอแต่ฉันคิดว่าเธอจะให้ฉันกินเจแล้วนะเพราะว่าถือศีลช่วงที่แบบเป็นเดือนแห่งความรักเผื่อว่าจะได้เจอความรักดีๆเพราะว่าจริงๆเจเนี้ยคือพืชเป็นหลักแล้วก็ไม่มีเนื้อสัตว์แต่สิ่งนี้ค่ะเขาเรียกว่า plant based diet วายด้วยโซจังโซดูดีก็คือทานพืชเป็นหลัก 90% เนี่ยเป็นเกี่ยวกับพืชแต่ว่าก็ยังมีอีก 10% ที่มีเนื้อสัตว์ปนมาได้อยู่นะคะโดยเฉพาะถ้าเนื้อสัตว์ที่ดีเช่นปลาส่วนถ้า plant based diet เนี่ยมันก็จะเป็นในกลุ่มโซนโปรตีนที่ดีก็จะเป็นนี่เลยค่ะเต้าหู้นะคะเห็ดไข่เห็นไหมคะสาหร่ายน่าทานทั้งหมดนี้ plant based diet นะคะจะทำให้แนนชะลอวัยรวมถึง3อย่างลดลงค่ะอะไรบ้างอ่ะ1คือห่างไกลเบาหวานค่ะปัจจุบันคนที่ทานหวานเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ทานหวานแล้วเป็นเบาหวานนะคะทานเนื้อสัตว์มากก็เป็นอันนี้งานวิจัยใหม่มาเลยนะคะว่าเนื้อสัตว์ใหญ่ที่เยอะมากมีความเสี่ยงในเรื่องของเบาหวานมากขึ้นโอ้นี่ความรู้ใหม่เลยนะแน่นอนค่ะอีกหนึ่งอย่างเลยที่แนนได้นะคะอย่างที่สองคือห่างไกลมะเร็งค่ะเฮ้ยอันนี้โอเคอันนี้คือถือว่าเป็นจุดใหญ่เลยเพราะว่าทุกวันนี้บางคนก็เป็นมะเร็งโดยที่แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวถูกต้องใช่แล้วก็สำหรับอีกหนึ่งอย่างที่น่ารักมากๆเลยของ plant based diet นะคะก็คือว่าเขาจะช่วยให้เราอารมณ์ดีมากขึ้นคนที่ทานเนื้อสัตว์เยอะเกินไปนะเสี่ยงซึมเศร้านะเห็นไหมคะเราให้แต่สิ่งดีๆปิ่นโตนี้ชะลอวัยได้ด้วยสิ่งดีๆที่แนนให้เพื่อนอันแรกเลยค่ะคุณแนนค่ะอุ๊ยตายแล้วเอ็นดูเป็นไงมีความผักน้ำหนึ่งผักน้ำหนึ่งไปก่อนนะคะโอ้ยน่ารักอ้าวอย่างน้อยก็มีโปรตีนนะคะที่ดีนะเอาเป็นความสเต็กไก่สเต็กไก่ก็คือแบบเหมือนใครอยากจะบิวก้มบิวกล้ามอะไรอย่างเงี้ยมีกล้ามเนื้อไก่ดูสิทุกคนดูสิโอ้ยมีผักมาให้ด้วยอีกนิดนึงมะเขือเทศ
นะคะอันนี้ยังไงคะต่อไปขนมปังไงขนมปังเนยนะคะถัดไปก็จะเป็นนักเก็ตนะคะเฟรนช์ฟรายนะคะหัวหอมนะคะทอดนะคะเป็นไงถูกใจใช่ไหมอันเนี้ยกินแล้วรับรองอารมณ์ดีแน่นอนคือโจทย์ของเพื่อนบอกว่าให้แนนอะเอาปิ่นโตที่กินแล้วอารมณ์ดีค่ะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถ้าแนนได้กินแนนจะอารมณ์ดีมากยังไม่หมดแค่นั้นมีอะไรอีกเดี๋ยวเราดูต่อไปนะคะอาจจะมีสิ่งที่ทำให้เราอารมณ์ดีได้นะปลาท้องโขทอดนะค่ะปลาท้องโขทอดอ๋อยังมีน้ำเต้าหู้อันนี้ดีน้ำเต้าหู้อันนี้ดีนะคะโอเคไหมโอเคน้ำเต้าหู้ดีนะคะไม่แล้วปลาท้องโขโอเคไหมปลาท้องโขเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเทือกเขาเหล่าเดียวกันนะคะกับเฟรนช์ฟรายนะคะซึ่งในส่วนของ2จำพวกนี้นะคะสิ่งที่แนนได้ให้เพื่อนนะคะคือความเสี่ยงของ anxiety คือโรควิตกกังวลไปแล้ว 40% นะคะแนนคะเอ้าไม่ได้ทำให้อารมณ์ดีหรอแนนคะอาหารทอดอาหารแปรรูปอาหารทอดแบบซ้ำๆ2 อย่างนี้นะคะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของ depression หรือว่าซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 40% ค่ะแต่ทั้งหมดเนี้ยสำคัญที่สุดคือถ้าแนนทอดย่างมากจนเกินไปแปรรูปมากจนเกินไปเขาจะส่งผลกับจุลินทรีย์ในลำไส้แต่คนเรานั้นจะงามต้องงามจากลำไส้งามไส้เป็นคำชมที่ดีเพราะเท่ากับเราปรับสมดุลจากภายในนะคะแล้วทำให้เรางามออกมาทั้งผิวข้างนอกเพราะฉะนั้นคนจะงามต้องงามที่ลำไส้คือถ้าเพื่อนชมแนนว่างามไส้นะแนนนั่นคือคำชมของคนที่มีความรู้นะคะเพราะฉะนั้นแนนจะต้องสร้างจุลินทรีย์ตัวดีให้กับร่างกายของเราหรอเคยได้ยินคำว่าโปรไบโอติกนะคะเคยได้ยินคือตอนนี้คือได้ยินแบบหนาหูมากแน่นเนืองมากจริงๆเขาเป็นเพื่อนตัวเล็กที่สุดที่อยู่กับร่างกายเราแต่ถ้าเราขาดเขาเนี่ยเราจะประสบภัยร้ายกับร่างกายเป็นอย่างมากโปรไบโอติกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้เราคุยกันอยู่เนี่ยเรามีทั้งหมด100ล้านล้านตัวนะคะแต่ละคนเนี่ยช่างกล้องทั้งหลายเนาะแต่ถ้าดูแลตัวเองแย่นะคะเขาก็จะลดลงไปอีกความเครียดการออกกำลังกายน้อยนะคะรวมถึงบุหรี่แอลกอฮอล์เนี่ยส่งผลให้จุลินทรีย์ตัวดีนะคะที่จะช่วยร่างกายเราเนี่ยต่ำลงไปถามว่าจุลินทรีย์เนี่ยแนนคิดว่าเขาช่วยอะไรกับร่างกายเราบ้างเขาจะช่วยเข้าไปทำให้เราอูสออกป่ะหนึ่งส่วนคือการขับถ่ายที่ดีขึ้นนะคะแต่อย่างที่คนไม่รู้เลยก็คือว่า6อย่างด้วยกันอันแรกเลยนะคะเขาปกป้องร่างกายเราจากเชื้อโรคต่างๆอันดับที่2คือร่างกายเราจะไม่สามารถสร้างวิตามิน B1 62โฟลิกได้เลยถ้าไม่มีจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้อันดับ3เลยนะคะความหิวอิ่มจริงๆหิวอิ่มเนี่ยคนมีจุลินทรีย์ในลำไส้ดีนะคะศูนย์หิวอิ่มรวมถึงตัวคุมให้เราอิ่มนานเนี่ยจะดีมากขึ้นก็คือถ้าไม่หิวบ่อยเราก็ไม่กินเยอะก็จะไม่อ้วนคุมน้ำหนักได้ด้วยถูกต้องเรื่องความอ้วนก็เกี่ยวข้องอันดับ4เรื่องที่เราไม่รู้จุลินทรีย์ในลำไส้นะคะเขาสามารถสร้างเซโรโทนินเซโรโทนินคือสารความสุขที่สมองเราสร้างได้ลำไส้สร้างได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ในลำไส้อันดับ4จึงเกี่ยวข้องในเรื่องของอารมณ์ให้เราอารมณ์ดีมากขึ้นอันดับ5ค่ะภูมิคุ้มกันสำคัญที่สุดจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ย 70% เขาสร้างตัวที่เรียกว่าเม็ดเลือดขาวรวมถึงแอนติบอดี 70% สร้างจากผนังลำไส้ผนังลำไส้เราเนี่ยมีต่อมน้ำเหลืองที่สร้างแอนติบอดีตัวดีชื่อว่า IgA เพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ในร่างกายเรานี่แหละค่ะจะเป็นตัวทำให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อโควิดเรามีภูมิคุ้มกันต่อแคนเซอร์เชื้อโรคต่างๆเชื้อโรคต่างๆอันดับสุดท้ายเป็นสิ่งที่ทุกคนคงไม่อยากเจอเรื่องของมะเร็งถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้ตัวดีมีเยอะๆนะคะเขาจะทำให้การที่เราทานโปรตีนพวกนี้เข้าไปเนี่ยนะมันจะแปลงไปเป็นสารที่ไม่ก่อมะเร็งคือลดไนไตรท์นั่นเองนะคะทำให้ความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งลำไส้เราน้อยลงไปด้วยเห็นไหมจุลินทรีย์ตัวดีเนี่ย
ช่วยเราได้มากมายเพราะสำคัญแบบนี้ไงเพื่อนแนนก็เลยพยายามที่จะทำแต่ว่ามันก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างเธอเข้าใจไหมว่าชีวิตประจำวันของเราบางทีมันก็ไม่มีเวลาใช่ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าลำไส้เราดีเราก็จะอารมณ์ดีไปด้วยเพราะว่าการขับถ่ายเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็เลยต้องดูแลลำไส้ตลอดเวลาฉันก็เลยต้องพกอันนี้ติดตัวเอาไว้เลยนะคะ ProBag 7จะบอกว่าอันนี้เป็นซองพกง่ายคือฉันติดตัวไปด้วยทุกที่เพราะว่ามันเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่ไม่มีเวลาอย่างฉันแต่มีเงินและคนที่ไม่สามารถทานโปรไบโอติกจากธรรมชาติได้ทุกวันจุดเด่นเลยก็คือเขาจะเป็นสูตรซินไบโอติกแบบมีหลายสายพันธุ์แล้วก็มีการวิจัยแล้วว่ามีประโยชน์ทางคลินิกโปรแบค7เนี่ยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องผูกท้องเสียลำไส้แปรปรวนลดกรดไหลย้อนกระเพาะอักเสบช่วยได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ที่สำคัญช่วยชะลอวัยด้วยนะจ๊ะเหมือนอย่างที่เพื่อนบอกว่างามจากไส้หรือว่างามไส้นั่นเองซึ่งเวลาเลือกทานโปรไบโอติกเนี่ยนะคะอย่างแรกที่เลือกเลยคือมีจำนวนสายพันธุ์ที่หลากหลายปริมาณเชื้อเพียงพอซึ่ง1ซองนี้เนี่ยเห็นเป็นซองเล็กๆนะทุกคนแต่มันมีปริมาณเชื้ออยู่ถึง 50,000 ล้าน CFUและที่สำคัญเชื้อโปรไบโอติกจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยซึ่ง ProBag 7เนี่ยนะคะเขาก็ใช้เทคโนโลยี Lyophilization ที่ทำให้เชื้อโปรไบโอติกมีชีวิตอยู่ได้ดีที่สุดก็เลยจะทำให้ลงไปลึกถึงลำไส้เราได้มากที่สุดแนนก็เลยมั่นใจเลยนะคะว่าเราจะได้รับโปรไบโอติกที่เพียงพอในทุกๆวันค่ะส่วนวิธีทานเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะเราก็แค่ฉีกซองแล้วก็ละลายน้ำดื่มแต่เราต้องดื่มก่อนอาหารนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยง่ายมากหรือว่าใครสะดวกจะเอาไปฉีกซองแล้วก็เทเข้าปากก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะไปมิกซ์กับเครื่องดื่มอื่นๆที่เป็นเครื่องดื่มเย็นอันอื่นก็ทำได้สะดวกมากเลยแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวกินเลยคนนะกินอันนี้จะเป็นรสส้มกลิ่นก็จะมีความสดชื่นนะคะถ้าใครสนใจมีอยู่2ราคาด้วยกันนะคะ10ซองจะอยู่ที่659บาทแล้วก็30ซองอันนี้กินไปได้ทั้งเดือนเลยอยู่ที่1959บาทค่ะถ้างั้นเราก็ทานได้เดี๋ยวเราขอชิมปิ่นโตที่เพื่อนตั้งใจทำให้เราก่อนขอเป็นอันนี้ละกันจะมีความแซ่บๆหน่อยลาบเต้าหู้ลาบเต้าหู้นะคะอร่อยอร่อยแน่นปากไม่ขยับเลยเอาแต่ว่าค่ะใช้ได้นะใช้ได้อันนี้เป็นสุขภาพอ้าวมาด้านนี้แล้วกันเนาะแต่ว่าขอชื่นชมหน่อยนะคะว่าเมื่อสักครู่ที่แนนพูดเนี่ยจริงๆหลักในการเลือกโปรไบโอติกสำคัญอยู่3อย่างแนนพูดเก่งแล้วก็ตรงเป๊ะมากเลย1ความหลากหลายนั่งดีใจมากนะคะความหลากหลายเพราะว่าในแต่ละสายพันธุ์เนี่ยประโยชน์ของเขาก็แตกต่างกันเราจะเห็นชื่อเขามากมายนะคะชื่อนามสกุลถ้าเราดูแล้วเนี่ยชื่อเขาไม่ซ้ำกันเยอะๆหลากหลายสายพันธุ์อันนั้นเป็นข้อดีสองคืออย่างที่บอกว่าเราต้องการวันละ10,000ล้านตัวเพราะฉะนั้นอย่างต่ำ10,000ล้านตัวต่อวันนะคะอันดับต่อไปเลยอันสุดท้ายนะคะคือเจ้าโปรไบโอติกเนี่ยเขาบอบบางมากกระทบเปิดเข้ามาโดนแอร์อย่างเงี้ยนะคะอุณหภูมิไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็ตายได้เพราะฉะนั้นกรรมวิธีที่จะทำให้เขาลงไปถึงลำไส้ได้จะต้องเป็นกรรมวิธีที่ทำให้เขามีชีวิตอยู่ได้นานที่สุดปรบมือค่ะแมนเก่งมากวันนี้เราได้ทั้งในเรื่องของ plant based diet นะคะอาหารที่จะทำให้เราอายุยืนที่สุดในโลกและเขายังไม่หยุดทานนะคะอ้าวแล้วก็นอกนั้นคนจะงามต้องงามจากไส้ค่ะลำไส้มีคำว่าลำให้ด้วยนิดหนึ่งก็จะดีนะคะคนจะงามต้องงามจากลำไส้นะคะอย่าลืมว่าเติมสิ่งดีๆให้กับคุณทุกวันนะคะจุลินทรีย์ตัวดีทั้งหลายจากทั้งอารมณ์อาหารนะคะหรือใครที่จะทานเสริมนะคะก็สามารถเลือกได้ตามที่เราบอกเลยคำแนะนำ3อย่างด้วยกันสำหรับวันนี้เพื่อนและแนนคงจะต้องลาไปก่อนแต่อย่าลืมนะคะเพื่อนเป็นหมอนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะติดตามเราไว้เพราะว่าเรามีเรื่องราวดีๆที่จะชะลอวัยทำให้อารมณ์ดีนะคะรวมถึงดีจากข้างในไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อนเธอแล้วเธอจะกินปิ่นโตฉันไหมเราสลับฝั่งกันดีไหมคะเขาไม่กินเลยเหรอไม่ได้อะแนนฉันเสียใจนะกินได้กินได้สเต็กอย่างเดียวโอเคถ้างั้นขออนุญาตเริ่มที่มะเขือเทศค่ะฉันดีใจนะที่เธอบอกว่าเริ่มที่มะเขือเทศใช่ให้เธอบอกขออนุญาตเริ่มที่น้ำเปล่าอ่ะเพื่อนเป็นหมอ